วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้นะคะวันศุกร์ที่เท่าไหร่แล้วคะลูก27กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนออกอากาศนะคะของนักเรียนเนื่องจากเราจะสอบไปแล้วในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะทบทวนแล้วก็ทดสอบนักเรียนนะคะในท้ายชั่วโมงนะคะวันนี้จะทบทวนเรื่องของอาชีพนะคะพูดถึงอาชีพนักเรียนนึกถึงอะไรลูกนึกถึงงานที่ของคุณพ่อคุณแม่หนูทราบไหมคะทำไมคนเราต้องประกอบอาชีพคะนายฮิรันตอบคุณครูสิลูกฮิรันตอบสิคะว่าทำไมคนเราต้องประกอบอาชีพเพื่อหารายได้รายได้นั้นไปไหนลูกกอลละค่ะไปเลี้ยงครอบครัวไปเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงครอบครัวยังไงบ้างลูกตอบสิคะอาแสนศักดิ์ช่วยก่อนรักลูกถูกทุกคนเลยเก่งมากที่ตอบไปใช้ซื้อของในชีวิตประจำวันโอ้เยี่ยมเลยลูก3คนตอบถูกไปเลยไปใช้ซื้อของในชีวิตประจำวันสุดท้ายละนะคะกัญจวีซื้ออะไรบ้างในครอบครัวที่จำเป็นนะลูกที่ต้องใช้เช่นสำคัญมากเลยแต่ละวันเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างคะข้าวครับข้าวเป็นอาหารหลักคือใช้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย4ที่ต้องใช้รายได้นะคะในการประกอบอาชีพมาใช้ในการดำรงชีวิตของครอบครัวรายได้นั้นเป็นค่าตอบแทนค่าตอบแทนที่ได้เป็นเลยลูกอย่างครูทำงานหรือพี่ช่างกล้องทั้ง2คนก็เป็นเงินเดือนรายได้เป็นเงินเดือนเงินเดือนที่ได้ก็เป็นค่าจับจ่ายใช้สอยในการดำรงชีวิตนะคะของตัวของเราเองและทุกคนในครอบครัวคุณครูทำรายได้มีรายได้คุณครูก็ไปใช้ในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนมีรายได้ก็แบ่งปันให้กับทุกคนในครอบครัวในแต่ละวันหนูเคยทราบไหมลูกว่าคุณพ่อคุณแม่ลำบากแค่ไหนในการประกอบอาชีพทราบไหมคะไม่ทราบเลยคุณแม่เป็นพยาบาลเหนื่อยแค่ไหนลูกก็ไม่ทราบคุณพ่อทำอะไรลูกทำสวนยางพาราเวลาเขากรีดยางพาราเขากรีดตอนไหนเช้าเช้ามืดเลยตีสามตีสี่ตีห้าเช้ามืดเลยเหน็ดเหนื่อยไหมลูกก่อยได้เงินมาเพราะฉะนั้นรายได้ที่ได้มาเราก็ต้องรู้จักเก็บออมนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่ออนาคตของครอบครัวของเราในวันข้างหน้านะคะนี่คือส่วนหนึ่งของอาชีพนะคะวันนี้คุณครูก็จะไม่อธิบายอะไรมากมายเพราะว่าสไลด์มีมากแล้วก็ท้ายชั่วโมงเป็นการทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนเข้าใจถึงเรื่องของการประกอบอาชีพขอสไลด์ด้วยค่ะอาชีพในชุมชนไม่ต้องจดนะลูกสไลด์นี้ไม่ต้องจดอาชีพในชุมชนเราก็อาศัยอยู่ในชุมชนนะคะความหมายของอาชีพความหมายของอาชีพบันทึกสไลด์นี้ลูกอาชีพหมายถึงการทำงานซึ่งมีรายได้ตอบแทนเพื่อบุคคลจะนำรายได้นั้นไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวอาชีพหมายถึงการทำงานซึ่งมีรายได้ตอบแทนนะคะเพื่อบุคคลจะนำรายได้นั้นไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวไปซื้ออาหารการกินเครื่องใช้ในบ้านนะคะบางบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในวัยของการผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะอำนวยความสะดวกสิ่งต่างๆในบ้านนะคะก็มาจากรายได้ของคุณพ่อคุณแม่นะคะบางบ้านคุณพ่อคุณแม่จะยอมรับกับลูกๆว่ามีหนี้สินอะไรบ้างให้ลูกรับทราบแต่บางบ้านคุณพ่อคุณแม่ไม่บอกลูกๆ ก็ไม่ทราบก็ใช้เงินกันอย่างไม่รู้จักความพอเพียงนะคะเกินตัว
เป็นนักเรียนจะต้องเข้าใจอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวที่บ้านนะคะรู้จักเก็บออมคุณครูต่อนะคะลูกวันนี้จะนานไม่ได้นะคะสไลด์มีมากนะลูกเร่งมือนิดนึงความสำคัญของอาชีพในชุมชนมีดังนี้ต่อเลยค่ะลูกความสำคัญของอาชีพในชุมชนมีดังนี้ความสำคัญนะคะมาดูว่าที่คนเราประกอบอาชีพนั้นนอกจากต่อตนเองแล้วนะคะยังต้องให้ความสำคัญกับในชุมชนด้วยนะคะบางอาชีพนั้นก็ทำไม่ได้ในชุมชนแออัดนะคะเช่นชุมชนแออัดที่อยู่บ้านติดๆกันเนี่ยไปเรียนคิดว่าเขาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูซึ่งส่งกลิ่นของมูลสัตว์เนี่ยเลี้ยงได้มั้ยลูกไม่ได้หรือเลี้ยงสุนัขมากๆบ้านรั้วติดกันเคยมีข่าวมากมายเลยเกิดปัญหาอะไรคะทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะสุนัขไปขับถ่ายหน้าบ้านคนอื่นเขานะคะเจ้าของบ้านก็รับไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะต้องดูในชุมชนด้วยนักเรียนจดเฉพาะตัวสีน้ำเงินลูกข้อ1สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนนะคะความสำคัญของอาชีพข้อที่1สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนเมื่อผู้อาศัยในชุมชนประกอบอาชีพก็จะมีรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะตัวสีน้ำเงินนะคะสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนทุกครอบครัวทุกครัวเรือนในชุมชนของเราทุกคนประกอบอาชีพทั้งหมดนะคะในชุมชนนั้นก็อยู่อย่างมีความสุขแต่ถ้าครอบครัวใดนักเรียนคิดดูลูกในชุมชนใดมีหลายครอบครัวที่ไม่ทำมาหากินอะไรเลยอยู่เฉยๆนักเรียนคิดว่าน่ากลัวไหมคะกลัวอะไรลูกกลัวมาขโมยของบ้านเราใช่ไหมลูกต้องดูด้วยนะคะต้องดูให้ดีด้วยในชุมชนของเราว่าเราจะไว้ใจอะไรได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะตัวอย่างของใช้ชีวิตประจำวันนะคะมาดูภาพเลยนะจำเป็นมากลูกอาหารการกินของใช้เครื่องใช้ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะทีนี้มาดูต่ออาชีพบริการนะคะในชุมชนก็จะมีร้านตัดผมถ้าไม่มีร้านตัดผมร้านซ่อมรถร้านซักรีดหรือร้านซ่อมรองเท้าร้านถ่ายภาพร้านตัดเย็บเสื้อผ้าหรือไม่มีรถโดยสารประจำทางไม่มีคลินิกรักษาโรคเป็นไงลูกในชุมชนเราลำบากนะคะอันนี้ตัวอย่างของบุคคลในชุมชนนะคะที่ต้องเอื้ออำนวยซึ่งกันและกันนะมีร้านตัดผมเวลาเราผมยาวทุกต้นเดือนคุณครูจะตรวจผมตรวจอะไรบ้างชุดเครื่องแบบพิธีการเป็นไงหลายคนบอกว่าร้านข้างบ้านผมปิดครับไปหาร้านอื่นไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ทำงานไม่มีเวลาเพราะท่านในชุมชนทุกชุมชนมีหลายๆอาชีพก็จะอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนนั้นๆ นะคะภาพประกอบร้านซ่อมรองเท้านะคะซ่อมรถเสียก็เรียกใช้นะคะได้สะดวกร้านซักอบรีดสำหรับบางครอบครัวที่ไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาซักเสื้อผ้าก็อาจจะไปใช้บริการร้านซักอบรีดร้านตัดเย็บเสื้อผ้านะคะทุกคนต้องสวมใส่เสื้อผ้าเพราะนั้นก็จำเป็นมากนะคะร้านถ่ายภาพต่อไปข้อ2ค่ะจดเฉพาะจดสีน้ำเงินลูกข้อ2ความสำคัญของอาชีพชุมชนนะคะข้อ2ก่อให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนข้อที่2
ก่อให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนเมื่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีการติดต่อค้าขายหรือการประกอบอาชีพร่วมกันนะคะทุกครอบครัวทุกสังคมต้องร่วมแรงร่วมใจกันอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะชุมชนนั้นก็จะสงบสุขมาดูตัวอย่างของอาชีพอะไรคะเกษตรกรรมอุตสาหกรรมนี่เกษตรกรนะคะลูกเกษตรกรคือบุคคลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั่นเองนะคะชีพอุตสาหกรรมอาชีพการทำนาดูภาพประกอบลูกดูภาพประกอบนะคะชาวนาเป็นไงลูกเหน็ดเหนื่อยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดแต่ละเมล็ดมาให้นักเรียนนะคะกว่าจะได้ข้าวมาเป็นไงคะแสนยากแสนลำบาก